ที่จังหวัดสงขลานะคะได้จัดถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน228รูปในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ประจำปี2565ค่ะที่วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีถวายพระตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน228รูปที่เข้าทดสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2565และพระภิกษุผู้ทำหน้าที่กรรมการกำกับการสอบโดยมีพระราชวรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงและพระภิกษุผู้ทำหน้าที่กรรมการกำกับการสอบในสนามทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศระหว่างวันที่26ถึง28กุมภาพันธ์นี้โดยมีสนามสอบทั้งสิ้นจำนวน105แห่งแยกเป็นส่วนกลางกรุงเทพมหานคร19แห่งและส่วนภูมิภาค71จังหวัด86แห่งโดยในส่วนของจังหวัดสงขลาจัดสนามสอบบาลีสนามหลวงที่วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่พระภิกษุสามเณรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ศาสนทายาทในการที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ถูกจารึกไว้เป็นภาษาบาลีสำหรับการสอนบาลีการสอบบาลีสนามหลวงนะคะคือการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นปริญญาธรรมประจำปีถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันการสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบันมีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแลภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม